ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 ยูเว่เตรียมต่อสัญญาวลาฮูวิชแม้จะเร่ขายยูเวนตุสเตรียมจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับดูซานวลาฮูวิชแม้มีข่าวว่าสโมสรได้สำรวจทางเลือกต่างๆในการขายเข้าออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ก็ตามตามรายงานระบุว่าพลพรรคเพียงคนในรีกระตือรือร้นที่จะเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับวลาฮูวิชเพิ่มเติมอีกปีซึ่งจะผูกมัดเขาไปจนถึงซัมเมอร์2027วลาฮูวิชซึ่งย้ายมาอยู่กับเอมาไลด้วยสัญญา4ปีครึ่งเมื่อเดือนมกราคมปี2022มีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายไปยังเชลซีซึ่งยูเว่เสนอเขาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแลกตัวกับลูกากูพร้อมกับเรียกเงินอีกจำนวนหนึ่งอย่างไรก็ตามทั้ง2ทีมไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ล่าสุดลูกากูก็ย้ายไปโรม่าแบบยืมตัวตั้งแต่นั้นมายูเว่และวลาฮูวิชก็เริ่มต้นฤดูกาลได้ไม่แย่เลยปัจจุบันเอมาไลรั้งอันดับ3ในซีเรียอาชนะ2เสมอ1จาก3นัดแรกโดยวลาฮูวิชทำไป2ประตูกับอีก1แอสซิสต์กัสเซต้าเดโลสปอร์ตอ้างว่ายูเว่เตรียมเสนอค่าจ้างวลาฮูวิชเพิ่มจากปัจจุบันจาก7ล้านยูโรเป็น10ล้านยูโรต่อฤดูกาลและอาจจะเพิ่มเป็น 12.5 ล้านยูโรในปีสุดท้ายของข้อตกลงแม้จะมีการเสนอให้เพิ่มค่าจ้างแต่ยูเว่ก็อาจจะลดต้นทุนการจัดจำหน่ายของเขาลงสื่อยังอ้างอีกว่าตัวแทนของวลาฮูวิชไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอและสามารถนั่งคุยกับตัวแทนของสโมสรได้ในเดือนตุลาคม